บอกว่าเบ็ดตรงนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคนที่มาขึ้นแล้วมาว่าขึ้นแล้วด้วยอะไรทุกอย่างก็ขึ้นไม่ใช่แค่กะของขึ้นเป็นไงมั่งก็ขึ้นก็แย่เลยแย่เลยนะ4 กิโลกะขายไหมครับหรือยังไงเอ่ยทำกับข้าวกินเองทำกับข้าวกินเองนะกระทบเยอะไหมกะนะไอ้แก๊สเรานี่กระทบเยอะที่จริงแค่130ตอนนี้ขึ้นมา170ขนาดถังเล็กนะถ้าถังใหญ่เท่าไหร่ถังใหญ่ก็440โอ้โหแย่เลยแย่เลยแย่มากยาก็ราคาถูกมันไม่ต่างกันนะเท่าหลายปีแล้วมาชิดไปแล้วบุ้งขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับอยู่เหมือนเดิมขึ้นตรงไหนดีครับข้าวส่งข้าวสารมันแต่ภาคใต้เรามันเพราะก่อน6 บาทตอนนี้ขึ้น7 บาทน่าจะใช่มั้งนะชอบจ้าโอ้ดีช่วยกันจ้ามั่งนะเพราะว่าของได้แบบนี้น่าจะเยอะเพราะว่าเขาก็รอวันแป้งเลยแป้งเหรอแต่คนนี้3-5เดียวนี่ถึง40แล้วนะนี่เขาทำซาลาเปาแป้งซาลาเปานี่นะแป้งซาลาเปาเท่าไหร่เมื่อก่อนฮะ3-5ตอนนี้ขึ้น40แล้วนี่แป้งทอดกรอบขึ้นเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อน32นี่35โอ้โหแป้งทอดกรอบนี่แป้งทำโรตีแป้งของมาลีนี่เป็นดาวเนี่ยครับไอ้นี่ก็ขึ้นมา30บาทแล้วแต่ก่อน26บาทเนี่ยขายไอ้นี่ขายโอ้ยแย่บ้านเราถ้าขึ้นแล้วก็ลงยากของเขาส่งไม่แพงนะไอ้พวกอะไรพวกแป้งพวกอะไรบ้านเรานี่ปรับลังนึงเป็น10อ่ะเป็น10บาทอ่ะครับดูไอ้สะดะน่ะนะครับสะดะน่ะ808ปรับมา900 910บาทอ่ะขึ้นมา40บาทนะต่อลังนะฮะใช่ต่อลังนึงอ่ะขึ้นพรุ่งนี้ครับนี่เหรอเดี๋ยวเดียวก่อนวันที่3ขึ้นเป็นเท่าไหร่450ใช่ไหมอ่ะซื้ออยู่เท่าไหร่435 435แล้วถ้าขึ้นอีกนี่ปรับราคาบ้างไหมเนี่ยข้าวแกงเราเนี่ยไม่ไม่ได้ปรับนะดีมากขายเหมือนเดิมเลยแกงนี่ขายเหมือนเดิมนะค่ะต้นยังขายเหมือนเดิมเลยเยี่ยมเยี่ยมไงอ่ะทีนี้ของก็ขึ้นเดิมเลยหมูก็ขึ้นหมูก็ขึ้นค่าเท่าร้านก็แพงทำยังไงค่าน้ำค่าไฟก็ขึ้นทำยังไงดีอ่ะครับท่านนายกด้วยเลยครับแล้วพรุ่งนี้รู้เลยใช่ไหมครับว่าแก๊สจะขึ้นราคานี้ปรับใช่ใช่เขาบอกแล้วว่าวันที่1แก๊สจะขึ้นราคาแล้วทางพี่นี่จะปรับราคาร้านแกงเลยไหมครับไม่ได้ปรับค่ะยังขายเหมือนเดิมค่ะสงสารลูกค้าจะฝากอะไรถึงทางรัฐบาลบ้างครับจะฝากให้รัฐบาลช่วยดูสินค้าหน่อยเลยอย่าให้มันขึ้นเกินราคานักเลงสงสารคนที่ว่าขาเช้ากินค่ำพี่ขอบคุณมากพี่ค่ะขอบคุณค่ะมาม่านี่ปรับขึ้นเพิ่งปรับวันนี้แหละจากราคาซองเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ราคาซอง6 บาทขึ้นไป7 บาทแล้วเพราะว่าหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งมัน990แล้วครับไอ้ตะโกนตอนที่ขาย6 บาทนั้น880นี่ขึ้นแล้วเป็น910 บาทแล้วก็ต้องปรับเป็น7 บาทปรับราคาทันทีเลยเพราะว่าซื้อราคามันแพงครับแล้วเป็นไงลูกค้าเยอะมั้ยช่วงนี้ลูกค้าก็เงียบๆเงียบเลยเนาะเงินฝนก็ตกยางก็ถูกก็กระทบไปหมดเลยปกติ440แล้วก็ไล่เลยก็11โลก็365ครับปิกนิก4 กิโล170 บาทถ้าไอ้ฟุกลุก
ุกลุกนั้น250หรือ240มั้ย240บาทแต่ว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นอีกกิโลละบาทก็ต้องบวกอีกค่ะครับเนี่ยก็ขึ้นอีกแล้วจะหมอได้แจ้งลูกค้าบ้างหรือยังครับแจ้งแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาดูข่าวเนาะเขาก็รู้ก่อนแล้วว่าไอ้เนี่ยราคาจะขึ้นกิโลละบาทเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วเสียงตอบกลับจากลูกค้าเป็นไงบ้างครับก็ต้องยอมรับให้ได้อะใช่ไหมมันไม่ใช่เราอะไรอย่างมันไม่ใช่ว่าเรากำหนดราคามันก็อยู่กับรัฐกับโรงงานเขาราคาใช่ไหมกำหนดราคาแล้วร้านค้าเราไม่ได้กำหนดราคาเองมายังไงกับบริษัทเราก็ขายต้องขึ้นถ้าราคาขึ้นเราก็ต้องขึ้นใช่ไหมต้องฟังให้รัฐบาลด้วยต้องดูแลไอ้ประชาชนชาวภาคใต้ด้วยเพราะว่าดูแลเรื่องภาคใต้เรามียางใช่ไหมยางราคาไม่ดีฝนตกก็เยอะอะไรก็ขึ้นเราอยู่ภาคใต้อยู่ไม่ได้อ่ะเราขายของก็กระทบมากเลยเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่มีเงินซื้ออ่ะยางก็ถูกฝนก็เยอะของก็แพงเลยเราเป็นแม่ค้าเราอาศัยคนชาวบ้านตัดยางมั่งอะไรมั่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าชาวบ้านไม่มีเงินซื้อเราแม่ค้าเราก็แย่ตามไปด้วยเลยฝากถึงรัฐบาลด้วยต้องดูแลภาคใต้ให้ดีที่สุดเลยครับผมเพราะว่าภาคใต้มันจะมียางเป็นอันดับหนึ่งเลยขั้นที่สองก็มีผลไม้ใช่ไหมแล้วก็ผลไม้ก็พอโอเคอยู่แต่ว่าปีละครั้งที่หลักๆ ก็คือว่ายางนั่นแหละภาคใต้ถ้ายางไม่ดีไปอย่างนึงก็กระทบไปหมดเลยกอกฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลภาคใต้ให้ดีที่สุดเลยถึงจิตเขาที่จะทำได้ครับผมพวกเราภาคใต้ไม่เคยไปไล่นายกเลยแต่ว่านายกไม่ดูแลพวกเราไม่เห็นใจพวกเราเลยใช่ไหมขอให้รัฐบาลคนไหนเป็นรัฐบาลช่วยดูแลภาคใต้ให้ดีที่สุดเขาที่ทำได้ครับผมให้เท่าเทียมกับคนข้างบนไงครับคนภาคกลางภาคอีสานเหนืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราภาคใต้มีเป็นหลักก็คือว่าเป็นยางเนาะครับโอเคขอให้ดูแลเรื่องยางเราด้วยครับผมถ้ายางราคาดีเราเป็นชาวบ้านเป็นแม่ค้าอะไรก็จะดีไปหมดครับขอบคุณมากนะครับ